วัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บางขุนนนท์20ค่ะวันนี้เราไปกินอะไรกันคะวันนี้เราพามากินอาหารสัญชาติไทยมันคือนั่นก็คือส้มตำไก่ย่าง34ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วค่ะนี่ไม่ใช่ไก่ย่างไม่ใช่กล้วยทับเป็นเรื่องนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไก่ย่างอร่อยมากๆชอบกินไก่กันไหมชอบเราไปกินในน้ำไม่ใช่น้ำใสเดี๋ยวเราไปกินในร้านกันวันนี้พูดแล้วน้ำลายสอค่ะไปกันยังไปสั่งกันนะไปเลยไปเลยฮะไปเลยค่ะร้านบางออนไก่ย่างอยู่บนถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยเป็นร้านเล็กๆอยู่หน้าทางเข้าวัดภาวนาพิระตารามเปิดขายตั้งแต่เวลา10โมงถึงบ่าย3โมงเย็นหากมาช้าไม่ได้ทานแน่นอนเย่ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงร้านบางออนไก่ย่างแล้วค่ะแล้วก็ดูสิเมนูของเราเต็มโต๊ะมากเลยไม่ขึ้นกันทีนะให้ไก่ย่างมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างเริ่มจากไก่ย่างเลยเริ่มจากเมนูเด็ดก่อนเลยก็คือไก่ย่างเราสั่งมา2ที่เลยค่ะใช่ครับแล้วตามมาด้วยมาไวมากตามมาด้วยส้มตำนะฮะอันนี้ลาบปลาดุกลาบปลาดุกคอหมูย่างครับแล้วก็ตำไทยไข่เค็มแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของดิฉันตำปูปลาของโปรดคุณที่อยู่เลยกินแล้วแบบไม่ธรรมดาแล้วก็เคียบคู่กับขาดไม่ได้เลยข้าวเหนียวครับพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเรามาชิมซิกเนเจอร์ของร้านกันก่อนดีกว่าค่ะนั่นก็คือไก่ย่างรสเด็ดไก่ย่างนะคะก็จะมีแบบเป็นส่วนของสะโพกแล้วก็ของปีกค่ะดูจากการย่างแล้วเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบเหลืองๆเนาะดูน่าทานมากหมักกับซอสปรุงรสแบบเป็นเด็ดสูตรเด็ดของร้านเลยไหมคะใช่ค่ะนี่กรอบรอบไปของแท้เลยนะใช่ค่ะและอีกอย่างนึงคือการมากินร้านนี้เนี่ยช้อนก็จะไม่ใช้นะคะเรือใช้หมึกเพราะได้อารมณ์ในการแบบว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะนี่ถ้ามากับเพื่อนนี้อาจจะมีการตกตีกันได้เพราะว่าจะมีการแย่งหนังไก่กันกินนะคะไม่ได้กินหนังเขาเปล่าไม่กินหนังหรอให้นี่ค่ะมาจานที่3แล้วค่ะโอ้โหสองจานไม่เคยพอเลยนะมันเด็ดแล้วมันอร่อยจริงๆค่ะคุณสั่งมาเป็นจานที่3แล้วนะคะแค่หลังก็กินแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่อื่นอะอย่างที่ไก่ย่างงานเราเนี่ยเนื้อมันจะไอ้ส่วนต่างหากมันจะดูใหญ่ได้ดูแข็งแข็งมากกรอบมากเลยและเมนูนี้ไก่ย่างร้านบางออนเขาว่าอร่อยแต่คุณว่าน้ำกรอบอย่างฟินยิ่งร้อนยิ่งอร่อยค่ะอร่อยจะต้องดูจะดูไปละค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะ